โรงพยาบาลวิภาวดีเลื่อนคิวฉีดวัคซีนโมเด erna แจ้งยังไม่ได้รับจัดสรรเพิ่มจากอพอเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนโรงพยาบาลวิภาวดีขอเลื่อนฉีดวัคซีนโมเด erna สำหรับผู้ที่มีคิวฉีดวันที่16พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปเนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากองค์การเภสัชก,กรรมในรอบที่2หากโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเด erna มาเมื่อใดจะรีบทำการ sms แจ้งวันฉีดวัคซีนให้ท่านทราบทันทีโดยจะลำดับจากวันที่16พฤศจิกายนเป็นวันแรกท่านยังสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ฉีดได้จนกว่าโรงพยาบาลจะมี SMS ไปยืนยันการนัดหมายหลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนมาในรัฐที่2 หมายเหตุทันทีรับวัคซีนโมเดร์นาเป็นเข็มที่1ในระหว่างวันที่9-15พฤศจิกายนทางโรงพยาบาลได้เก็บวัคซีนเข็มที่2ให้ท่านได้ฉีดตามกําหนดคือวันที่7-13ธันวาคม64ท่านไม่ต้องกังวลองค์การเพศสัจกรรมแจ้งความคืบหน้าวัคซีนโมเดร์นาบริษัทซีลิกแจ้งพร้อมนําเข้าวัคซีนโมเดร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะถึงไทยปลายเดือนพฤศจิกาย,ยน2564ศูนย์วัคซีนโมเดนาาโรงพยาบาลวิภาวดีโทร025611111ต่อ2445-7ทุกวันเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ